ขนวลคำตอนขยายโรงโขนโรงรำธรรมรทาราวเทียนคำว่าโขนนั้นยังไม่ปรากฏชัดว่าที่มาปรากฏขึ้นในสมัยใดแต่หลักฐานหนึ่งที่อ้างอิงได้คือมีการเอ่ยถึงในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพระหล่อที่กล่าวถึงโขนในงานแสดงมหรสพระหว่างงานพระศพของพระหล่อพระเพื่อนและพระแพงว่าขยายโรงโขนโรงรำธรรมรทาราวเทียนนักวิจารณ์วรรณคดีส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าลิลิตพระหล่อแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาและเชื่อว่าเป็นไปได้มากที่จะแต่งขึ้นก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์เพราะฉะนั้นการแสดงโขนอาจเกิดก่อนหรือร่วมสมัยเดียวกับวรรณคดีลิลิตพระหล่อแต่จากข้อสันนิษฐานยังไม่สามารถสรุปได้ว่าโขนเป็นคำมาจากภาษาใดแต่อย่างไรก็ตามโขนก็ยังคงเป็นศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าของไทยอย่างแท้จริง